ำหรับเบรกนี้เนี่ยแน่นอนเลยที่บอกว่ามีของรีวิวเด็ดๆชิ้นนึงจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันใช่นั่นก็คือหูฟังบลูทูธนั่นเองนะคะจากลักซ่าทูแล้วหูฟังตัวนั้นอยู่ตรงไหนครับน้องกิ๊ฟอยู่ตรงนี้ว่าเซียนฟังอยู่ใช่ไหมฮะใช่คือตอนนี้เซียนฟังอยู่จะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างภายนอกนะฮะเพราะว่าเซียนเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะใช่คนไฮเทคนะค่ะนี่มันสายบลูทูธทำไมมีสายเนี่ยหูฟังบลูทูธชัดเลยเสียงสายทำไมเนี่ยเดี๋ยวแหมดีนะหลีเสียงไว้นินทาอะไรจะได้ยินเปล่าพอตรงนี้ล่ะเออไม่ให้ด้วยแม่โล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 ไม่ไหวไม่ไหวเลยทีนี้ผมลองเล่นจนมันแปดโมงจริงๆมันไม่มีสายครับคุณผู้ชมนี่นะอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เลยนะฮะใช้งานก็อย่างนี้เลยนะครับเป็นบลูทูธจะเหมาะมากนะฮะให้ผู้หญิงใส่ดีกว่าครับผู้ชายใส่แล้วมันดูแบบอันนี้มากมากเลยฮะลบกวนเป็นนางแบบให้หน่อยนางแบบใส่ให้หน่อยใหญ่ไปก็จริงเอาเป็นไรครับเซียนฮะอ๋อสายเข้าเอาเป็นว่าระหว่างที่เซียนรับสายให้น้องกิ๊ฟพูดคุยเดี๋ยวเราไปชม VTR กันก่อนนะครับว่าตัวนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับเอาไปชมกันครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเจ้าบลูทูธดีๆสักตัวนะครับวันนี้เราก็มีบลูทูธเฮดโฟนรุ่น BTX3 จากทางค่าย Lusatu มานำเสนอกันครับสำหรับใครที่อยากได้หูฟังที่เป็นแบบแฮนด์เซ็ตเจ้า BTX3 นะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นกันครับเพราะว่าเจ้า BTX3 นี้ก็จะมีเสียงที่แจ่มแจ๋วเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นบลูทูธเฮดโฟนนะครับแต่อารมณ์ของเสียงนั้นมากันครบเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเสียงที่กว้างหรือว่าช่วงเบสที่นุ่มลึกแต่ก็ยังคงเน้นเสียงกลางเอาไว้เวลาที่เราใช้บลูทูธเฮดโฟนนั้นก็จะได้ยินเสียงคู่สนทนากับเราครับในเรื่องของดีไซน์นั้นคงต้องบอกว่าทำได้เรียบหรูเลยทีเดียวแต่ติดที่ว่าขนาดของมันดูค่อนข้างเล็กไปนิดนึงนะครับไม่เหมาะสมกับผู้ชายตัวใหญ่ๆแมนๆสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงแล้วก็ดูเหมาะสมมากเลยทีเดียวครับเจ้า BTX3 นั้นก็จะมี3สีด้วยกันครับมีสีขาวสีแดงสีดำส่วนราคานั้นก็ไม่หนักมากครับโดยรวมๆแล้วถือว่าเป็นแกดเจ็ตที่น่าหามาติดตัวไว้ทำเท่นะครับบ้างคะนี่ไปชมวิทยากันมาแล้วก็จะได้รู้วิธีการใช้คร่าวๆแล้วว่าไอ้เจ้าปุ่มพวกนี้เนี่ยใช้ยังไงเนาะนะครับผมเอางี้ดีกว่าในฐานะที่เมื่อกี้เนี่ยเล่นไปซะฟังไปซะจนแบตหมดก็ต้องให้รีวิวก่อนเลยเสียบชาร์จไปอีกทีนะ ขอผิดเขาอีกนะไม่ได้ตั้งใจเมื่อเดี๋ยวฟังเพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังเพลงหรือฟังอะไรก็ไม่รู้เนาะโอเคเลยครับเพื่อนโอเคครับจัดไปครับดีไซน์กันเลยครับเพื่อนว่าไงครับดีไซน์ครับครับผมก็คือบอกก่อนว่าขอตีนิดนึงว่าวัชดุอ่ะมันตองแกงไปนิดนึงครับมันเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็น้ำหนักเบามากนะฮะเบาแบบเบาโยงเลยครับผมแต่อาจจะมองในมุมนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของการพกพานะครับผมแล้วก็การสวมใส่ไว้ได้ตลอดเลยนะฮะบนเบามากนะครับแล้วก็หลักๆก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะฮะครับไม่ได้ยึดด้วยหนังนะครับกับที่หลายๆเจ้าเขาก็ส่วนใหญ่ตรงข้างบนนี้ก็จะเป็นหนังนะฮะครับแล้วก็แต่อันนี้เป็นหนังนะครับตัวลำโพงเนี่ยฮะเรื่องอะไรครับครับหนังเรื่องอะไรผ่านครับผ่านครับผ่านค่ะกลับไปเรื่องของฝั่งครับผมฮะเสียงฮะโอเคนะครับครับก็แน่นอนฮะก็เรื่องของดีไซน์นะฮะโดยรวมก็คือเป็นเน้นที่ฟังก์ชันนะฮะแล้วก็โลโก้ของเขาตรงนี้นะครับผมก็จะมีโลโก้นะครับด้านซ้ายจะไม่มีฟังก์ชันในการกดเลยนะครับผมก็คือจะมีแค่ไฟบอกสถานะในการชาร์จเท่านั้นนะครับจนกระทั่งมาด้านขวานี่ก็จะแบบโอ้โหปุ่มบังคับคอนโทรลอะไรก็เต็มไปหมดเลยครับผมแน่นอนฮะแล้วก็มีใหม่ดูใหม่ด้วยนะฮะก็สามารถที่จะรับสายได้นะครับผมอ่ะก็ถ้าพูดเรื่องดีไซน์โดยรวมนะฮะก็ธรรมดาครับก็ไม่ได้แบบว่าสวยงามอะไรมากนะฮะแล้วก็มีขอบเงินเข้ามาเล่นกับเรานิดหน่อยนะฮะก็ดูแลรักษานิดนึงนะฮะไม่งั้นรอยมือจะขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะนะรอยมือเอาแบบเป๊ะๆแล้วกันนะฮะคิดว่าอะไรยังไงเพราะมันของแกงไปหน่อยนะฮะโอเคงั้นผมให้ไป7.4 Yes sir แม่แต่ไอ้ที่น่าทึ่งเนี่ยมันอยู่ที่สเปคครับสเปคยังไงฮะคือเวลาพอลองใช้ดูเวลาลองกดดูแล้วหรือลองแอคทีฟดูแล้วเออมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเสียงผมงงมากเป็นสไตล์ที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนกว้างมากฟังแล้วแบบสเตทกว้างเหมือนกับโล่งยิ่งใหญ่แต่ตึบว่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละทุกที่เราจะเจอแบบว่ากว้างกว้างนะครับใสๆแต่ว่าไม่ค่อยตึบคือจะเป็นแนวเขาเรียกแนวแฟลต
คือจะแบบมากลางๆแต่สเตจกว้างเชียวแต่ตอนนี้ผมเจอสเตจกว้างแต่ว่าเบสเนี่ยมาอาจจะเป็นเพราะไดเวอร์ของเขาที่ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าผมสังเกตหลายทีแล้วส่วนใหญ่หูฟังบลูทูธเนี่ยผมเท่าที่ผมดูถ้าเกิดมีฟังก์ชันในการรับโทรศัพท์จะพยายามเน้นเสียงกลางการฟังเสียงคนพูดเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าพอลองเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยเขาให้เบสมาด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวฮะส่วนสเปคในด้านอื่นๆเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยด้วยความที่ตัวเขาเล็กนะฮะแล้วก็กินแบตเตอรี่ค่อนข้างน้อยส่วนปุ่มฟังก์ชันอื่นๆเมื่อกี้นี้ก็อาจจะมีหลุดบ้างก็คงจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการฟอร์เวิร์ดทำงานช้าไปนิดนึงนะฮะบางทีกดติดๆรัวๆไปเลยครับนี้สำหรับฟังก์ชันนะฮะแล้วก็การใช้งานผมให้ไป70 point 70 point 777แล้วความน่าใช้ค่ะเทียบเท่ากับราคาแล้วเนี่ยโอ้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าพอพูดถึงกับราคาด้วยแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมจะนึกถึงอีกแบบนึงราคาก็ต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าวัสดุเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนครับอาจจะเป็นเพราะว่าวัสดุที่เป็นผิวมันเงาอย่างนี้กับพลาสติกสีขาวมันเลยดูค่อนข้างจะกรอบแกร่งไปนิดนึงของเล่นแหละพลาสติกมันจะชัดเจนมากมันดูกรอบแกร่งไปนิดเดียวครับนิดเดียวแค่นี้เองนะฮะแต่นอกนั้นที่เหลือโดยรวมนะฮะทั้งสเปคทั้งอะไรแล้วเนี่ยผมว่าเป๊ะๆดีฮะผมให้ไป6 point 6 point เพราะฉะนั้นโดยรวมกันออกมาแล้วก็คือ7 point โอเคเท่าความนิดนึงแล้วกันนะฮะลักซ่าทูนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เขาเจาะตลาดนะฮะผู้ที่ใช้ตระกูล i ทั้งหลาย i device พวก iPhone iPad iPod Touch แบบนี้นะฮะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างคือเรื่องของดีไซน์ที่เซียนบอกไปจริงๆแล้วเขานับเป็นจุดเด่นนะไม่รู้เท่าที่ดูจากหลังกล่องนี่นะฮะเขาบอกน้ำหนักไปแค่130กรัมเท่านั้นเพราะแต่ตั้งใจดีไซน์มาให้เบาๆมากแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของดีไซน์เนี่ยน้ำหนักจะเบาแบบเบาบิ๋วเลยนะฮะรู้สึกว่าตอนใส่เหมือนคาดผมเลยอ่ะอ๋อมันเบาขนาดนั้นเลยใช่ไหมแล้วมันก็แบบเล็กด้วยอ่ะแล้วเรื่องของเรื่องวัสดุที่เสียงก็บอกไปแหละมันก็กองแกงจริงๆแหละนะฮะต้องใช้ระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวของง้างมาให้ดูนะครับเป็นตัวแกนนะครับงอได้นะครับเราเซียนใส่แล้วยังไม่หักนะฮะแล้วยังเหลืออีกนะฮะส่วนเรื่องของปุ่มฟังก์ชันเขาดีไซน์มาโอเคทั้งหมดอยู่ข้างเดียวหมดเลยท่านไม่รู้ว่าเฮ้ยจะใช้มือขวากดอย่างเดียวมือซ้ายไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับงั้นขอให้คะแนนเรื่องของดีไซน์ก่อนแล้วกันนะครับโดยรวมแล้วจริงผมมีสีดำสีขาวแล้วมีสีอื่นอีกเหมือนกันต้องแวะไปดูมีสีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไปดูตามความชอบนะครับดีไซน์ฮะให้7 point ครับ7 point ต่อไปฮะการใช้งานโอ้โหอย่างที่เซียนบอกไปมันกว้างมากสเตจนี่สุดยอดอลังการเหมือนกับอยู่ในร้านที่อยู่ข้าง Impact Arena เมืองทองธานีแล้วมีคอนเสิร์ตก็ถือเป็นมิตินึงที่แปลกมากนะฮะใครอยากได้แบบนี้ก็ตามสบายแล้วกันนะฮะแล้วแต่คนชอบส่วนฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันมีปุ่มให้มาค่อนข้างเยอะปุ่มรับสายปุ่มวางสายปุ่ม Pause ปุ่ม Start Next Track Back Track นะครับก็โอเคฮะเรื่องของการใช้งานผมขอให้คะแนนเลยครับ7 point ครับ7 point ความน่าใช้กันบ้างนะฮะผมว่ามันก็โอเคนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีถุงให้มาด้วยใช่มีถุงให้แล้วก็มันเบามากพกพาได้สะดวกมากแต่ก็อาจจะติดขัดในเรื่องของคุณภาพเสียงนะฮะกับวัสดุนิดนึงแล้วกันเพราะฉะนั้นฮะความน่าใช้ผมขอให้7 point ผมเป็นคนชอบ7ภายใน70 point ครับผมเย้70 point นะคะสำหรับฟังดูตัวนี้ BTX3ใช่แล้วนะคะก็ยังไงวันนี้เป็นของ2ชิ้นที่เรานำมารีวิวยังไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะของวันนี้ที่นำมารีวิวกันจาก Luxa 2นะคะแล้วก็จาก TT Esport ด้วยใช่ในช่วงเมื่อกี้กับเมาส์ Safira นะครับใช่แล้วค่ะส่วนช่วงหน้าแน่นอนเลยกลับมาติดตามกันกับเทคนูบเย้นูบเย้